ไมกี้ปณิธานถึงกับไปไม่เป็นเมื่อถูกถามว่าทำทีริสเสร็จหรือยังเจ้าตัวเล่าว่าตอนนี้ทำไปเยอะแล้วมีช่วงหนึ่งอาจารย์เริ่มทักมาทวงว่าทำเล่มถึงไหนแล้วย้ำเบาใจได้เลยเพราะเจ้าตัวทำเล่มส่งทันสอบแน่นอนส่วนเหตุผลที่เลือกทำทีลิสต์เรื่องมาตาลดาเพราะช่วงที่เลือกหัวข้อทำทีลิสต์ละครเรื่องนี้กำลังออนแอร์และได้รับการพูดถึงเป็นวงกว้างรวมถึงสนใจในวิธีการโปรโมทของผู้จัดพี่จ๋ายศศินีและทีมเมกเกอร์กรุ๊ปด้วยซึ่งเขาครีเอทมากๆละครหวานรักต้องห้ามเป็นละครที่ได้แรงบันดาลใจมาจากบัวปริ่มน้ำก็ไม่ใช่แบบพล็อตเรื่องจะแบบเหมือนเลยก็จะมีการดัดแปลงมาแล้วก็ได้พี่นุชชี่มากำกับครับซึ่งเขาก็เป็นผู้กำกับแบบหนังรางวัลมาริลานะครับผมก็แบบกำกับหนังแล้วมาทำละครแค่นี้ก็อยากดูแล้วก็จะเป็นยังไงทางภาพทางเสียงทางซินิพาทอกราฟีถ้าเกิดใครสนใจแบบทางฝั่งแบบโปรดักชันอะไรอย่างนี้เขาก็มีให้ดูแน่นอนแล้วก็เนื้อเรื่องเข้มข้นมากๆเพราะเป็นการกลับมาของพี่แมทแล้วก็พี่มาชาโอ้โหอันนี้จริงๆผมยังไม่ได้ทันเข้าเนื้อเรื่องเลยก็น่าดูแล้วอ่ะเนื้อเรื่องก็จะเล่นเกี่ยวกับแบบประเด็นสังคมอะไรอย่างเงี้ยของผมก็จะรับบทเป็นแบบคาถาที่เป็นตัวแทนของคนรุ่นใหม่อะไรยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้กับพวกเราทุกคนด้วยจริงๆก็ต้องทำความเข้าใจกับบทเยอะเหมือนกันเพราะว่ามุมมองของตัวละครก็ต่างจากเราอยู่ด้วยพอสมควรแล้วก็ในมุมมองของเรื่องนี้เขาจะนำเสนอคนที่แบบเป็นคนที่เรียลจริงๆเป็นด้านที่ไม่ใช่ว่าขาวเลยดำเลยแต่ว่าทุกตัวละครจะเป็นสีเทาๆครับผมน่าติดตามมากๆแซ่บเกินร้อยแน่นอนก็เป็นฝากเป็นกำลังใจให้กับการตัดสินใจแล้วก็การกระทำของตัวคาทาด้วยแล้วกันครับว่าการกระทำของเขานั้นจะส่งผลยังไงต่อตัวเขาเองในอนาคตในเรื่องนี้ก็จะได้เห็นกันครับผมเป็นอุทาหรณ์บ้างบางทีส่วนผลงานของไมกี้ในปีนี้แฟนๆน่าจะได้รับชมละครเรื่องใหม่หวานรักต้องห้ามที่แสดงคู่กับแมทพีรณีซึ่งเรื่องนี้จะได้เห็นไมกี้เปลี่ยนลุคบอกเลยเรื่องนี้แซ่บเกินร้อย